หลังจาก Isuzu ได้จัดทำโปรเจกต์พิเศษ Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Road ตัวจริงทุกเส้นทางซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทั้งผู้ชมและลูกค้า Isuzu ส่งผลให้มี Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Road ซีซั่น2ลุยท้าโลกเกิดขึ้นอีกครั้งและล่าสุดได้จัดทริปออฟโรดจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าไปยังเมืองปากเซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของรถปิกอัพ Isuzu V-Cross 4x4 ที่พร้อมจะลุยฝ่าไปในทุกเส้นทางสำหรับทริปนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมุ่งหน้าไปยังที่ด่านช่องเม็กจุดผ่านแดนไทยลาวเพื่อทำพิธีการผ่านด่านโดยการขับรถในสปป.ลาวนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากลนะครับสามารถจะใช้ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดของไทยเราได้เลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเทคนิคการขับรถในสปป.ลาวนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างกับทริปลุยท้าโลกในสปป.ลาวครั้งนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครั้งนี้กับการเดินทางในส่วนของ Isuzu Press Trip นะครับออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านชายแดนช่องเม็กแล้วก็มาสู่สปป.ทางลาวใต้เส้นทางการขับรถการที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปประสบการณ์ใหม่ๆครับมีมากมายทำไมถึงต้องเป็น Isuzu V-Cross 4x4 ทำไมถึงต้องเป็นเส้นทางลาวใต้สิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมก็คือว่าการที่จะเรียนเชิญท่านผู้แทนสื่อมวลชนสารยนต์นั้นมาทดสอบรถยนต์รถยนต์ที่มีความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางเทคโนโลยีนั้นปรับเปลี่ยนมาไกลมากวันนี้รถปิกอัพ4ประตูเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนั้นติดตั้งเทคโนโลยีมากมายแต่จำเป็นกับการใช้งานทีนี้ถ้าเรามองครับว่าจากเส้นทางที่เราออกเส้นทางที่เรียกว่า3วันนั้นมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันทักษะการขับขี่ก็แตกต่างกันแต่สิ่งซึ่งต้องใช้เหมือนกันคือเรื่องของกำลังเครื่องยนต์วันนี้นะครับอยากเรียนว่าเครื่องยนต์ที่อยู่ในปิกอัพนั้นเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ 3,000 ซีซี 4 สูบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังนะครับ190แรงม้าแรงบิดระดับ450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเดินหน้าเป็นโอเวอร์ไดรฟ์2สปีดสุดท้ายในขณะเดียวกันครับการขับรถตรงนี้นั้นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเบรกเป็นพื้นฐานไปแล้ววันที่เรามาขับรถยนต์แล้วก็อยากบอกว่าวันนี้ใช้ระบบไฟฟ้าเทอร์โมสตาตไฟฟ้าก็คือเครื่องยนต์ทำงานละเอียดจ่ายน้ำมันน้อยเครื่องยนต์ไม่มีสิทธิ์โอเวอร์ฮีทเลยนะครับในทางกลับกันพอเราใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ชื่อว่าเทอร์นคอมมานด์การเป็นในส่วนของระบบเทอร์นคอมมานด์นั้นก็คืออยากจะเน้นย้ำว่าถ้าเราขับรถในเส้นทางที่เป็นทางลื่นทางที่แบบแห้งๆนี่ครับแล้วเป็นทางลื่นท่านสามารถใช้4ไฮก็ได้เข้าโค้งลงเขาทางลาดชันบ้าง4ไฮก็ได้แล้วก็จะมีคำว่าเกียร์สโลว์ CL อันนี้คือหยุดรถนะครับหยุดรถเกียร์ว่างแล้วก็บิดสวิตช์เข้าสู่เกียร์สโลว์เกียร์สโลว์นั้นให้อัตราทดมากกว่าปกติจากอัตราทดของขับเคลื่อน4ล้อคือ 2.5 เท่าเพราะฉะนั้นทันทีที่ท่านเข้าเกียร์นี้รถวิ่งได้ไม่เร็วแต่รถมีพละกำลังเยอะมากถ้าท่านต้องติดลมโคลนขึ้นทางชันจัดๆลงทางชันจัดๆต้องการเอนจินเบรกเกียร์สโลว์ช่วยท่านได้การเดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยนะครับเข้าสู่สปป.ลาวใต้กิจกรรมที่ใช้แล้วก็ความสนุกที่เล่นกับซิปไลน์แล้วก็กิจกรรมที่เราไปต่อนั่นคือการขับรถเข้าพื้นที่ธรรมชาติอยากเน้นนี้ครับว่าถ้าเราใช้รถขับเคลื่อน4ล้ออย่างเช่น Isuzu V-Cross 4x4 รถคันนี้นั้นสามารถพาท่านมาชื่นชมชื่นชอบในส่วนของความเป็นธรรมชาติของเส้นทางและก็มาในส่วนของน้ำตกตาแซพะเรียนตามตรงครับว่าถ้าท่านใช้รถที่เป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อไม่ผ่านแน่นอนแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อน4ล้อนั้นขั้นสุดของการลุยนั่นคือเรื่องของระบบที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกอยู่เกียร์สโลว์ไปต่อไม่ไหวหยุดรถไว้นะครับแล้วก็ท่านเข้าเกียร์ว่างเสร็จกดปุ่มที่ข้างคันเกียร์และในส่วนของเพลาท้ายก็จะล็อกโดยอัตโนมัติและในส่วนนี้ครับก็ทำให้รถที่จมโคลนลอยโคลนล้อลอยไปต่อได้ขับง่ายๆแต่สิ่งสำคัญครับก็คือการขับรถเดินทางทั้งทริปนี้อยากเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าเราอยากจะเดินทางด้วยรถยนต์แบบประเภทขับเคลื่อน4ล้อเส้นทางที่ไปสำคัญและฤดูกาลก็สำคัญถ้าเราฝึกเทคนิคการขับรถขับเคลื่อน4ล้อซึ่งถ้าท่านสนใจนะครับถ้าเป็นรถยนต์ Isuzu V-Cross 4x4 ทางบริษัทนั้นมี Isuzu 4x4 Land ที่จังหวัดปทุมธานีครับเป็นโรงเรียนที่จะฝึกขับแนะนำทักษะการขับขี่แล้วก็อยากเรียนผู้ชมว่าขับรถรักษาเส้นทางสิ่งของใดๆที่นำกลับไปในทางธรรมชาติและสถานธรรมชาติท่านใช้เสร็จท่านนำกลับมาด้วยเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่รถคันนี้นั้นเปิดตัวตั้งแต่ปีคศ2020ครับมาวันนี้เป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งมีการที่จะเติมความสปอร์ตแล้วก็ความดูดันเข้าไปด้วยชุดแต่งด้านหน้าครบครันนะครับการออกแบบตรงนี้นั้นคือเน้นสปอร์ตแล้วก็ดูดันด้วยชุดแต่งต่างๆที่เป็นบอดี้พาร์ทนะครับมีการเปลี่ยนในส่วนของล้ออะลอยเป็นล้อลายใหม่
ล้อออลไลน์นี้อยากเรียนผู้ชมว่ารถยนต์มีการติดตั้งเสร็จแล้วเปอร์เซนเทจในการที่จะเปลี่ยนออกน้อยมากครับแสดงว่าท่านผู้ชมชื่นชอบกับความดุแล้วก็ความเท่ของล้อไลน์นี้ออกแบบเสร็จสับทั้งหมดนะครับก็คือจะต้องเน้นโทนสีนี่คือสีโทนนี่คือโทนสีเทาใหม่ซึ่งทำให้การใช้รถคันนี้นั้นดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเท่และสิ่งสำคัญครับก็คือการที่เราจะต้องเน้นความสบายในการขับขี่ทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตพาท่านผู้ชมครับไปชมด้านในว่าถ้าลุคที่เป็นแบบพรีเมียมแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตออฟโรดนั้นเป็นอย่างไรเชิญชมครับทันทีที่เข้ามานั่งด้านในนะครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือเรื่องของโครงสร้างเบาะถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆก็คือเบาะออกแบบทรงเหมือนกับนักกีฬารักบี้ครับก็คือทรงเบาะนั้นคือแบบหนาอบอุ่มเพราะฉะนั้นพอนั่งคือฟีลดิ้งก็คือปลอดภัยเบาะตัวนี้นั้นติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆมากมายพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า AVEC นั่นคือการที่จะติดตั้งอุปกรณ์พร้อมๆกับลดแรงสั่นสะเทือนจากโครงสร้างห้องโดยสารมาหาเบาะนั่งเบาะนั่งเป็นวัสดุแบบ Cool Max นั่นหมายความว่ารถยนต์จอดตากแดดจอดร้อนนานๆขึ้นมานั่งแล้วไม่ร้อนหลังนะครับในขณะเดียวกันครับการเดินทางครั้งนี้นั้นมีในส่วนของระบบตั้งความเร็วอัตโนมัติและก็การที่จะใช้ ADAS ควบคู่ไปกับ Cruise Control ทั้งหมดนี้นั้นท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากเรียนรู้ประสบการณ์ขับขี่ในแบบขับเคลื่อน4ล้อขอเรียนเชิญนะครับติดต่อที่ผู้จําหน่าย Isuzu ใกล้บ้านท่านอยากเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมกันดูนะครับAudi ลุกตลาดต่อเนื่องเปิดตัว Audi Q8 e-tron generation ล่าสุดซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ SUV และ Sportback รวม4รุ่นย่อยราคาเริ่มต้น 4.699 ล้านบาทมาพร้อมแบตเตอรี่ generation ใหม่สามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า600กิโลเมตรพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้และประกาศรถแมปเตรียมเปิดตัวรถไฟฟ้า 100% กว่า20รุ่นพร้อมขยายการบริการหลังการขายโดยตั้งเป้าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มรวมถึงขยายคลังอะไหล่ให้ใหญ่กว่าเดิม1เท่าตัวเพื่อรองรับผู้ใช้รถยนต์ Audi ทั่วประเทศโดยใช้สาขาเพชรบุรีตัดใหม่เป็นเซ็นเตอร์เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของ Audi ทั้งหมดนอกจากนี้จะเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่ายครบวงจรในปีหน้าอีก3แห่งได้แก่จังหวัดนครราชสีมาเชียงใหม่และหาดใหญ่ครับจี๊ปประเทศไทยภายใต้การบริหารโดยบริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมพิเศษจี๊ปแอด101 Academy คอร์สแนะนำการขับออฟโรดขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความปลอดภัยณสนามฝึกทักษะการขับรถ PNS จี๊ปถนนนิมิตใหม่นับเป็นคอร์สแรกที่จัดขึ้นรวมถึงเป็นการแนะนำระบบต่างๆโดยเฉพาะรุ่นแรงเลอร์รูบิคอนและกราดิเอเตอร์รูบิคอนโดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เรื่องการขับออฟโรดจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวผ่านด่านทดสอบต่างๆที่มีความท้าทายโดยออกแบบมาเพื่อทดสอบสมรรถนะของรถยนต์จี๊ปและระบบขับเคลื่อน4ล้อรวมถึงระบบอื่นๆที่ให้มากับรถยนต์ของจี๊ปนอกจากนี้ยังมีการรุยน้ำและทดสอบระบบกันสะเทือนด้วยครับ